คุณผู้ชม24 2หุ้นนะครับในช่วงที่2ของรายการ The Most Taro นะครับคำถามต่างๆจะเริ่มทยอยมาแล้วนะครับบนจอเดี๋ยวผมจะตอบให้นะครับ SMS ที่คุณส่งกันเข้ามานะครับแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยเรื่องของหุ้นเรื่องของการลงทุนนะครับใครที่จดจ้องๆอยู่ว่าเอายังไงกันแน่ตลาดจะเป็นยังไงเนี่ยนะครับเท่าที่เปิดไพ่ดูแล้วก็มองตลาดในตอนนี้นะครับหุ้นก็ไม่ไปไหนสักทีนะครับวนเปลี่ยนวงเวียนนะครับวันหนึ่งร่วง2วันขึ้น3วันตกอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นใจเย็นครับในเรื่องของหุ้นในตอนนี้นะครับใครอยากลงทุนอะไรตัวไหนนะครับถ้าเกิดว่าพอร์ตยังว่างๆอยู่ดูหุ้นที่คุณเคยซื้อแล้วก็มองหุ้นที่คุณเคยได้กำไรหุ้นที่คุณคุ้นนั่นเองนะครับค่อยเข้าไปซื้อในตอนที่ราคามันลงวันนี้หุ้นก็อยู่ป้วนเปี้ยนอยู่แถวๆ 1,500 จุดเพราะฉะนั้นใครจะเข้าซื้อหุ้นในช่วงนี้นะครับก็ขอให้ดูกันนิดนึงนะครับเอาไว้ไปปลายสัปดาห์นะเพราะว่าไพ่ที่ผมหยิบขึ้นมาเนี่ยในเรื่องของหุ้นในตอนนี้มันก็ยังไม่ไปไหนเล่นกันสั้นๆดีกว่านะครับเพราะว่าในช่วง 1,500 จุดเนี่ยพรุ่งนี้อาจจะขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็วันมะรืนอาจจะตกลงไปอะไรประมาณนี้นะครับหุ้นในกลุ่มที่อยากจะแนะนำนะครับถ้าเป็นหุ้นก่อสร้างขนาดใหญ่รับเหมาขนาดใหญ่เนี่ยนะครับก็น่าจะลงทุนอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นCK นะครับหรือ ITD นะครับถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้คุณเห็นราคามันสำหรับวันเตี้ยลงมาเนี่ยจงจ้องเอาไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่ามีจังหวะก็เข้าไปซื้อเก็บไว้นะครับอาจจะถือในช่วงสั้นๆก็ได้นะครับเพราะว่าตลาดในตอนนี้นะครับเท่าที่ดูก็คือว่าขึ้น2วันลง3วันอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเก็บของแล้วก็ปล่อยในช่วงเวลาอันรวดเร็วนะครับถ้าได้กำไรนะครับใครที่ติดหุ้นอยู่ในตอนนี้ใจเย็นแล้วกันนะครับโอกาสที่จะกระเตื้องขึ้นนะครับไพ่ที่หยิบได้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่จะต้องรอแล้วก็บางทีอาจจะต้องใช้ความอดทนสูงพอสมควรนะครับ King of Swords นั่นก็เรียกว่าคุณต้องอดทนคุณต้องสู้กับมันนะครับไม่ใช่ว่าใจเย็นนะฮะหมายถึงว่าอดทนก็คือว่าต้องมีความมั่นคงและหนักแน่นนะครับถ้าติดหุ้นอยู่นะครับแต่ว่ามันจะขึ้นไหมมันขึ้นนะครับแต่ก็จะเป็นบางกลุ่มบางตัวเท่านั้นเองโอกาสที่จะเห็น 1,600 จุดก็คงจะยากอยู่ในช่วงเดือนนี้นะครับแต่โอเคละหุ้นบางกลุ่มและบางตัวยังมีโอกาสทำกำไรได้ในช่วงสั้นนะครับฉะนั้นซื้อหุ้นตอนนี้ก็เล่นกันสั้นๆนะครับไม่ต้องทิ้งกันยาวนะครับแต่คุณต้องติดตามสถานการณ์พอสมควรเฝ้ากระดานกันเลยว่างั้นเถอะนะครับในตอนนี้นะครับส่วนเรื่องราคาทองคำยังมีโอกาสขึ้นลงบ้างในตอนนี้นะครับก็ใครที่อยากเห็นราคาทองคำ 19,000 ขึ้นไปก็มีโอกาสที่จะเห็นในเดือน2เดือนนี้นะครับในเรื่องของทองคำนะครับเอาละครับการลงทุนก็พอหอมปากหอมคอนะครับเดี๋ยวจะต่อ SNS นะครับแล้วก็ถ้ามีสายก็ส่งมาได้เลยแล้วการมีแล้วใช่ไหมครับสายสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมคุณอะไรครับคุณเหลาครับสวัสดีคุณเหลาคุณเคยกุมภา07ครับคุณเหลาจะถามอะไร14กุมภา07การงานการเงินครับงานตอนนี้นะฮะแล้วก็เงินตอนนี้นะครับเกิดวันดีมาก14กุมภาเอาละว่ากันด้วยไพ่นิดนึงเรื่องงานเรื่องเงินเนี่ยนะคุณเหลาใจเย็นนิดนึงยังเก็บเงินไม่ได้ใช่ไหมบางเจ้าเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นวางบินไปแล้วอะไรไปแล้วนะครับแก้ไขงานเรียบร้อยแล้วรอจังหวะหรือบางทีอาจจะเขาเรียกว่าโปรเจกต์มันต้องครบ 100% อะไรประมาณนี้นะครับเขาถึงปล่อยเงินออกมานะครับคุณเหลานะคุณเหลาใจเย็นนะแต่ว่าจะมีงานใหม่เข้ามาในช่วงเวลาอันรวดเร็วนี้นะครับเดือนหน้านี่แหละนะครับเป็นงานที่น่าจะโอเคอาจจะเป็นลูกค้าเก่ากลับมาอีกทีนะคุณเหลาคู่แข่งเยอะไหมครับพอมีครับคู่แข่งพอมีแต่ว่าคู่แข่งของเราเนี่ยเขาจะประเภทว่าทิ้งงานที่เขาไม่อยากทำอะไรนี้มาให้เราทำประมาณนั้นนะฮะแล้วงานใหม่นี่จะเข้ามาเนี่ยฮะจะได้ไหมได้ครับได้แน่นอนไพ่แห่งงานมันขึ้นมาคุณเหลานะครับโอเคขอให้ลุยเต็มที่กันแล้วกันนะครับ ดูแลลูกน้องดีๆนะครับครับผมขอบคุณมากครับที่โทรมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีไหมครับสายต่อไปไม่มีเดี๋ยวตอบ SMS ให้นะครับ21กุมภา20บนหน้าจอนะครับผมเพิ่งอ่านหยกๆนะครับ21กุมภา20 21กุมภา20เกิดอะไรขึ้นในช่วงนี้
ดูเลยครับราศีกุมนะครับคนราศีกุมในตอนนี้ถ้าสมมุติว่างานก็งั้นๆค้าขายก็งั้นๆแต่ความรักมันน่าจะดีนะครับถ้าคุณเป็นโสดนะครับก็น่าจะดีขึ้นจะมีคนเข้ามาคบหาดูใจนะครับจะอะไรยังไงก็ค่อยดูกันไปนะครับไม่ต้องรีบร้อยไพ่แห่งความรักดีถ้าเกิดว่าจะทำอะไรในช่วงนี้นะครับมีหุ้นส่วนด้วยก็ถือว่าลงตัวคุยกันรู้เรื่องนะครับท่านที่ถามมานะครับ21กุมภาพันธ์เมื่อสักครู่6พย12อันนี้รู้สึกจะตอบไปแล้วนะมีคู่หรือเปล่าตอบไปแล้วนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับจะตอบให้กับคุณที่เกิดวันที่25สิงหา45โดยภาพรวมของดวงในช่วงนี้นะครับ25กุมภา45เอาละในเรื่องของการเงินการทองอาจจะมีเรื่องร้อนๆเข้ามาในช่วงนี้นะครับถ้าคุณเกิด25กุมภาราศีกุมเหมือนกันนะครับแต่ว่าโอเคละมันก็จะผ่านไปได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นหนี้สินหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเอาตัวรอดได้นะครับจะกู้เงินก็ผ่านนะครับแล้วก็ใครที่มีคู่แล้วเกิดมีปัญหาอะไรกันอยู่ก็ขอให้ใจเย็นนิดนึงนะครับมันอาจจะเป็นปัญหาสั้นๆแต่ว่าคุณก็จะสามารถนำพาครอบครัวเอาตัวรอดได้นะครับไม่มีปัญหานะครับสายเข้ามาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรครับสุมิตราค่ะคุณสุมิตราเกิดวันที่18เมษาค่ะ24วันเสาร์ค่ะ18เมษายน24จะถามอะไรครับจะถามว่ามีโชคลาภของเราไหม อยู่ที่ไหนฮะจังหวัดอะไรฮะอยู่ชลบุรีค่ะอ๋อชลบุรีนี่เองนะ18เมษายนราศีเมษมีไหมจะรวยไหมเนี่ยจริงๆรวยอยู่แล้วนะ เอาอย่างนี้แล้วกันนะครับโชคอะพอมีนะครับเพราะว่าไพ่ที่ขึ้นมันค่อนข้างดีนะนะครับแต่ถ้าเป็นการเสี่ยงโชคในเรื่องของการลงทุนด้วยเงินทองเนี่ยใจเย็นๆแล้วกันนะครับมันก็ถือว่าใช้ได้นะครับมีครับโชคอย่าไปลงทุนเยอะก็แล้วกันนะครับเดือนประมาณเดือนไหนคะต้องเป็นเดือนมิถุนาถึงจะดีนะฮะไพ่ใบที่3เขาบอกเอาไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเหมือนกับว่าตั้งหลักได้ค่อนข้างจะมั่นคงอะไรประมาณนี้นะครับนะครับประมาณเดือนมิถุนายนนะครับไม่ถ้าเกิดว่าเราแบบว่าเสี่ยงโชคอย่างเงี้ยนะคะประมาณเดือนมิถุนายนเลยใช่ใช่อย่างที่ผมบอกนะฮะเผลอๆมันก็เดือนนี้แน่ๆนะครับเพราะใบแรกที่คุณหยิบได้ที่ผมหยิบไพ่ขึ้นมามันเป็นเดอะซันนะฮะความมีโชคนะฮะนั่นแหละนะฮะกับการเสี่ยงหรือการงานกันในช่วงนี้ทั้งสองอย่างนะครับแต่การงานจะดีกว่านะทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ก็ทำงานอยู่กับบ้านเย็บรองเท้าอยู่ค่ะนั่นแหละนะครับไม่แน่ออเดอร์ใหญ่หรือออเดอร์ที่มันทำไม่ไหวมันจะเข้ามานะฮะรองเท้าที่ทำอยู่คือว่าจะนานไหมคะคือว่าก็ทำไปได้เรื่อยๆทำมานานได้หนึ่งครับใช่ไหมก็เพิ่งทำได้2ปีอะค่ะก็2ปีก็ถือว่าพอสมควรแล้วครับก็ยังทำไปได้เรื่อยๆนะครับนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับทำให้มันดีที่สุดในตอนนี้นะครับเหลียวทุกสิ่งทุกอย่างมันจังหวะเข้ามาเองอะนะฮะสวดมนต์ไหว้พระทำบุญทำทานนะครับตามปกติเนี่ยนะครับดวงคนเรามันเปลี่ยนได้เปลี่ยนในทางที่ดีด้วยที่คุณถามมานะฮะเอาละครับลุยได้เลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะขอบคุณครับคนดาวบางทีจังหวะและโอกาสเข้ามาก็ต้องรีบไขว่คว้าฮะสวัสดีครับสายต่อไปสวัสดีครับครับสมชายสมชายครับครับคุณสมชายเกิดวันที่เท่าไหร่ครับอะไรวันที่25มกราคม2510 25มกราคม10จะถามอะไรครับคุณสมชายก็คือจะถามเรื่องที่อยู่กับโชคลาภอ่ะอยู่ที่ไหนครับปทมครับอ๋ออยู่ปทมแถวๆไหนครับแถวลาดพร้าว101ครับอ๋อใกล้ๆนี่เองนะฮะคุณสมชายอยู่101แถววังทองหลางใช่ไหมใช่ครับจะถามว่าโชคลาภมีไหมครับผมคุณสมชายถ้าคุณสมชายทำกิจการอยู่นะมันจะมาจากลูกค้าของเรานะฮะทำอะไรอยู่ครับตอนนี้คือทำหุ้นเอาไว้ลงหุ้นกับเขาไว้แล้วทีนี้เขาจะได้เงินไหมฮะตอนนี้ต้องรอนะฮะเรื่องของเงินลงหุ้นไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยรอดอกผลนิดนึงนะครับตอนนี้คนที่คุณไปลงทุนด้วยยังเงียบๆอยู่ใช่ไหมใ
ใช่ครับก็ตามๆหน่อยแล้วกันนะครับว่ามันไปถึงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับได้คุยกันบ่อยไหมครับปิดโทรศัพท์เลยอะอ้าวเป็นสังงานไปนะฮะพยายามตามในหนทางอื่นมีไหมครับมีโอกาสตามได้ไหมครับยังมีโอกาสใช่ไหมฮะครับพยายามตามหน่อยครับเพราะว่าถ้าเราไม่ติดตามบางทีอาจจะเงียบไปยาวนะครับแต่ได้คืนครับไม่ต้องกลัวครับไม่ว่าจะทางไหนนะครับคุณสามารถที่จะตามคืนไม่ได้ทั้งหมดแต่ก็จะได้มาบางส่วนนะครับแล้วก็อาจจะต้องเหนื่อยกับเรื่องของการตามนี่แหละนะฮะทวงถามบ่อยๆนะโอเคขอให้โชคดีครับแล้วเรื่องที่อยู่เลยนะครับเรื่องที่อยู่ไม่น่ามีปัญหาครับอยู่มานานแล้วใช่ไหมครับเพิ่งจะมาอยู่ได้ปีเดียวครับอ๋อปีเดียวก็ถือว่าต้องดูกันอีกสักปีนึงครับมันเป็นช่วงแห่งการเริ่มต้นครับที่อยู่ใหม่ในปัจจุบันนี้นะครับถือว่าไม่มีปัญหาครับไพ่ที่ขึ้นมานะโอเคครับแล้วพูดถึงผมจะมีบ้านสักหลังจะมีไหมโอกาสมีไหมครับมีโอกาสอยู่ครับตามหนี้เก่าก่อนนะครับผมโอเคครับค่อยๆทำทีละข้อครับขอให้โชคดีครับครับเชิญสายต่อไปครับถ้ายังมีไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินไหมโทรเข้ามาติดแล้วปิดเสียงทีวีนะฮะฟังทางโทรศัพท์อย่างเดียวสวัสดีครับไม่อยู่แล้วนะเอาละครับเวลายังเหลือในช่วงนี้นะครับเกิด24มิถุนาดวงของใครเอ่ยนะครับ SMS ขึ้นมา24มิถุนาราศีมิถุนนั่นเองเรื่องที่ดีที่สุดสำหรับคนราศีมิถุนนะครับหรือท่านที่ถามมาเนี่ย24มิถุนาเป็นเรื่องความรักเรื่องของครอบครัวเรื่องของความลงตัวในเรื่องของคู่ในเรื่องของงานนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับลุยเดียวอาจจะไม่สำเร็จนะครับในคนราศีเมถุนเนี่ยราศีคนคู่เนี่ยนะครับไพ่สองคาถาขึ้นมาเขาเรียกว่าลงหุ้นลงทุนอะไรกับใครนี่ถือว่ามันเป็นช่วงที่เหมาะในตอนนี้นะฮะจะเป็นค้าขายหรือจะเป็นเรื่องความรักก็แล้วแต่นะครับท่านต่อไปเกิดวันที่9ตคนะฮะ9ตุลาคมไม่ได้ถามคำถามมาแต่ผมจะดูให้กันแล้วกันนะครับราศีกันนะครับใครเกิดราศีกันตอนนี้อุปสรรคบางอย่างจะขัดเขาเรียกว่ามันจะมีผลกระทบต่อจิตใจนะครับไพ่2ดาบฉะนั้นอดทนและรอสักระยะหนึ่งนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันจะลงตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของการตัดสินใจนะครับสายมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณฮัลโหลสวัสดีค่ะขอทราบชื่อหน่อยฮะวันเดือนปีเกิดด้วยชื่อนางสาวพรนิภาค่ะครับคุณพรนิภาเกิดวันที่10มีนาค่ะ10มีนาครับเกิดวันพุธค่ะวันพุธนะครับ2525ค่ะ25จะถามว่าจะถามเรื่องโชคลาภค่ะแล้วก็การงานแล้วก็ความรักค่ะคุณพรนิภาอยู่จังหวัดอะไรฮะระยองค่ะอยู่ระยองถ้าเกิดวันพุธในช่วงนี้ความรักไม่ได้ดั่งใจก็อดทนหน่อยละกันนะครับคนที่เรารักหายไปไหนครับฮัลโหลมีคนรักอยู่หรือเปล่าฮะแล้วเขาหายไปไหนหรือเปล่าอ๋อเขามีค่ะแต่เขาไม่ได้กลับมาค่ะหายไปเลยใช่ไหมครับค่ะอ๋อนานหรือยังครับหลายเดือนแล้วค่ะหลายเดือนแล้วนะครับปล่อยไปแล้วกันนะครับเพราะว่าดวงของคุณจะเจอคนใหม่นะครับไพ่สตาร์ขึ้นมานะฮะดีกว่าเก่านะอะไรนะครับคุณจะเจอคนใหม่และดีกว่าเก่าเข้าใจป่ะค่ะเพราะฉะนั้นเขาหายไปหลายเดือนก็ปล่อยไปเถอะครับนะฮะมันนานเกินไปแล้วนะเรื่องงานดีอยู่นะครับไม่ว่าจะทำอะไรตอนนี้ลุยเต็มที่นะโอเคครับขอบคุณมากครับพอดีต้องเบรกและในช่วงที่2นี่นะครับอีกสักครู่มาติดตามรับสายดูหมอกันเต็มๆนะครับพักกันสักครู่ครับตอนนี้ครับ